รกของงานเราในวันนี้นะครับสำหรับ Knowledge Book Fair นะครับกับเวทีสุจิตทอล์กไทยเริ่มในอยุธยาผมใช้เวลาเกินสั้นๆไม่นานนะครับว่าในที่นี้ผมเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะเป็นคนที่เคยติดตามงานของคุณสุจิตมาแล้วนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเคยได้อ่านได้ฟังจากรายการอะไรก็ตามแต่นะครับแต่สำหรับหลายท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังหรืออยากสนใจจะฟังพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะหลายเรื่องหลายราวมันอาจจะเป็นการไม่เหมือนสิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยสิ่งที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะครับก็รับฟังกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ถกเถียงกันได้นะครับในหัวข้อตรงนี้นะฮะแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามานั่งในที่แห่งนี้แล้วเนี่ยจะได้รับกระดาษนะครับซึ่งในกระดาษเนี่ยทุกท่านถ้ามีคำถามมีประเด็นสงสัยเนี่ยระหว่างการฟังสามารถเขียนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยจะมาใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกันนะครับในช่วงท้ายสำหรับคำถามนะครับอาจจะขอสัก 2-3 คำถามในการสนทนาวันนี้นะครับผมขอใช้เวลาไม่เยอะก็ช่วงนี้วิทยากรพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุจิต วงศ์เทศครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมารายงานตัวตามที่เขากำหนดให้มาตามเรื่องที่กำหนดเอาไว้ก็คือไทยเริ่มในอโยธยาไอ้คำว่าไทยมันก็คือพวกคนไทยภาษาไทยอักษรไทยเป็นตัวหลักยกเว้นพริกไทยนะพริกไทยมันมาไงไม่รู้ไอ้ไทยเริ่มในอโยธยาความจริงมันต้องต่ออีกว่าอโยธยามันมาจากสยามซึ่งเก่ากว่าสุโขทัยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้มันสอดคล้องกับงานของอาจารย์รุ่งโรจน์นะฮะเรื่องอยุธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอยุธยาขอประทานโทษคือผมมันเป็นผู้น้อยอ่ะแต่เสือกอายุมากเพราะนั้นผู้น้อยที่อายุมากเนี่ยแม่งน่าเกลียดถ้าอายุมากแล้วเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันน่าเคารพนับถือใช่ไหมแต่อายุมากแล้วยังเสือกเป็นผู้น้อยอีกเนี่ยมันน่าเฉียดน่าเกลียดน่าชังเพราะนั้นขอประทานโทษก่อนถ้าผมทำอะไรที่มันไม่สวยไม่งามนะครับหรือพูดจาไม่ไพเราะเพราะเป็นผู้น้อยไม่เคยเป็นผู้ใหญ่แต่เสือกอายุเร็วก่อนกำหนดตามปกติเท่าที่สังคมไทยประกาศและบังคับให้คนต้องเชื่อตามก็คืออะไรไทยเนี่ยมันต้องเริ่มที่กรุงสุโขทัยทั้งหมดเนี่ยเพราะถูกครอบงำบังคับจากประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักว่ากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยเพราะนั้นมันต้องไปด้วยกันเมื่อยึดอำนาจอะไรแล้วมันก็ต้องสร้างรัฐธรรมนูญให้สวมรับกับอำนาจนั้น มันถึงแก้ลำบากเช่นเดียวกันกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยเพราะฉะนั้นทุกอย่างไทยมันต้องเกิดที่กรุงสุโขทัยไปเกิดที่อื่นไม่ได้ที่ผมบอกว่ายกเว้นพริกไทยนั่นแหละนักประวัติศาสตร์ไทยไม่กล้าพูดว่าพริกไทยเกิดที่กรุงสุโขทัยว่าแม่งไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งคือมวยไทยไม่กล้าบอกว่ามวยไทยเกิดที่กรุงสุโขทัยเพราะเดี๋ยวเสียหายนายขนมต้มเพราะไอ้ขนมต้มมันอยู่ตอนกรุงศรีอยุธยาแตกอยู่บ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นยกเว้นสองเรื่องนี้นะครับพริกไทยกับมวยไทยห้ามเกิดที่กรุงสุโขทัยนอกนั้นต้องเกิดที่กรุงสุโขทัยหมดแม้กระทั่งขนมครกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักเพื่อผนึกอำนาจและผดุงอำนาจของชนชั้นนำในสมัยนั้นใครที่คิดต่างหรือสงสัยถูกเหยียบและถูกด่าทออย่างรุนแรงที่สำคัญก็คือโดนข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ติดตารางขังลืมเหมือนกรณีจิตภูมิศักดิ์เรื่องนี้มีตัวอย่างมีหลักฐานเยอะแยะผมอยู่ในเหตุการณ์ที่ใครคิดต่างว่ากรุงสุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกจะต้องถูกกล่าวหามึงเป็นคอมมิวนิสต์เพราะนั้นมันรุนแรงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไงแต่ถามว่ามีคนขัดแย้งไหมมีแต่ไม่กล้าต้องเฉยๆหรือมิฉะนั้นก็ไปพูดกันเองในหมู่คนสนิทที่ไว้ใจกันได้ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกล้าท้าทายกล้าถามว่าเฮ้ยจริงเหรอวะข้อสงสัยครั้งแรกสุดที่มีต่อประวัติศาสตร์กระแสหลักเกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วมีการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโดยอาจารย์คณะโบราณคดีตั้งชื่อว่าบรรพบุรุษของไทยเป็นใครเมื่อวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2507อย่าถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะผมก็ต้องจะตอบว่าตอนนั้นผมเรียนชั้นปีที่1เพิ่งเข้าไปเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีแล้วก็ถูกเกณฑ์ไปฟังเพราะฟังไม่รู้เรื่องไงที่ท้องพระโรงวังท่าพระมหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนั้นเพิ่งเริ่มโอนวังท่าพระให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนเพราะยังรกอยู่เหตุที่สงสัยเพราะถูกสอนมาตลอดว่าสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทยคนไทยอยู่ที่กรุงสุโขทัยคนไทยต้องมาจากเทือกเขาอันไต่ต้องมาจากน่านเจ้าเหตุที่มันสงสัยก็เพราะว่าเฮ้ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2503คือ60กว่าปีมาแล้วเนี่ย นักโบราณคดีไทยฝ่ายไทยกับฝ่ายเดนมาร์กร่วมกันขุดค้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีพบโครงกระดูก50กว่าโครงกระดูกอายุประมาณ 3,000 ปียิ้มแง่แก่โครงกระดูกฟันขาวใช่คนก็สงสัยอ้าวแล้วมึงใครอ่ะเนี่ยอ้าวไหนว่าคนไทยมาจากภูเขาอันไต่อ้าวแล้วไอ้ที่นอนอยู่เนี่ยใครวะเลยเกิดว่าเฮ้ยแล้วมันจริงเหรอวะไอ้คนไทยมาจากภูเขาอันไต่แล้วสุโขทัยราชธานีแม่งจริงเหรอวะแต่ไม่กล้าพูดดังไงเพียงแต่ว่ามีอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่คณะโบราณคดี เมื่อ60ปีที่แล้วจัดสัมมนาขึ้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งจากกรมศิลปากรและก็จากทีมของเดนมาร์ก กับมีนักวิชาการต่างประเทศตะวันตกอีกสัก 2-3 คนนะครับ เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่คนแรกที่สงสัยเขาสงสัยกันมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดแต่ไม่มีใครกล้าพูดกลัวติดคุกอ่ะกลัวติดตารางขังลืมอ่ะเพราะนั้นผมไม่ฉลาดถึงขนาดที่จะไปตั้งข้อสงสัยขนาดนั้นผมก็รวบรวมเรียบเรียงมาเก็บความทรงจำหลักฐานต่างๆเก็บมาแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจผมเพราะผมไม่ใช่นักวิชาการไม่เคยรับราชการทำงานสื่อมวลชนมาตลอดเท่าไหร่ตั้งแต่2513 54 ปีเป็นทั้งรีพอร์เตอร์เป็นทั้งคอลเลสเปนเดนต์แล้วก็เป็นทั้งเจอร์นัลลิสต์เป็นแม่งครบหมดอ่ะแล้วแต่จะแปลข้างไหนเพราะมันวีซ่าเวลาผมไปต่างประเทศเขาก็ใส่ไอ้บางทีรีพอร์เตอร์บางทีเจอร์นัลลิสต์บางทีคอลเลสเปนเดนต์แล้วแต่เขาจะใส่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาใส่ตอนนั้นเขายังให้อาชีพอย่างนี้อยู่แต่สมัยหลังเขาก็ไม่ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสงสัยเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาตลอดแต่ไม่มีใครกล้าพูดดังทั้งหมดเนี่ยมันสรุปเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็รู้นักคือหมายความว่านักวิชาการระดับสูงเขารู้กันทั่วไปว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักนะครับเรื่องอันไตน่านเจ้าไม่มีคนไทยอันไตไม่มีคนไทยน่านเจ้าไม่มีคนไทยนะครับแต่ประวัติศาสตร์กระแสหลักโดยเฉพาะไอ้ทางราชการงานเมืองต่างๆโฆษณาอยู่นั่นแหละคนไทยมาจากภูเขาอันไตมาจากน่านเจ้าจนกระทั่งปีประมาณ 2527 เท่าที่ผมจำได้ผมอาจจะลืมไปนะขอประทานโทษด้วยเพราะเป็นผู้น้อยอายุมากนี่แหละความทรงจำมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้คือครั้งหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยขอไปดูน่านเจ้าไปจีนนะจีนเขาเพิ่งเปิดให้คนภายนอกเข้าไปก่อนหน้านั้นเขาปิดไม่ให้คนภายนอกเข้าไปเขาเพิ่งเปิดเริ่มติดต่อเจรจากันประมาณ 2527 อะไรประมาณนี้คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ต้องการจะไปดูคือการเปิดสัมพันธไมตรีตั้งแต่ 2518 และตั้งแต่อาจารย์คึกฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เดินทางไปฟื้นฟูสัมพันธไมตรีตอนนั้นผมก็เป็นนักข่าวไปทำรายงานข่าวอยู่ด้วยนะครับ แล้วพอถึง 2527 เนี่ยตอนนั้นเขายังไม่เปิดให้เข้านั่งเจ้าอะไรเขายังไม่เข้าพอหลังจากนั้นก็ให้เข้าทางคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยก็ขอไปน่านเจ้าเพื่อจะไปดูว่าคนไทยมันอยู่ตรงไหนมันมีหรือเปล่าคนทางจีนเขาก็เปิดให้ไปต้อนรับและทางยูนนานเนี่ยเขาชวนผมไปเป็นพิเศษคนเดียวคือเป็นผู้สื่อข่าวเป็นเจอร์นัลลิสต์นั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์นะครับแต่เขาชวนไปโดยเฉพาะแต่ไปร่วมกับคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์เมื่อไปถึงคุณหมิงเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในขบวนเขาอะเหมือนเด็กวัดอะติดสอยห้อยตามสมภารไปอะจีนเขาไม่พอใจนั่นแหละว่ามีอย่างที่ไหนประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าจีนขับไล่คนไทยมาตั้งแต่ภูเขาอันไตแล้วนั่นเจ้าขับไล่คนไทยลงจากนั่นเจ้าตีนั่นเจ้าแตกคนไทยหนีมาตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยเขาบอกมันไม่มีหลักฐานและน่านเจ้ามันเจ๊งไปต้อง200 กว่าปีแล้วไอ้สมัยสุโขทัยน่านเจ้ามันไม่มีน่านเจ้ามันแตกมันตั้งนานนะเป็น100 ปีแล้วไอ้ที่มีอยู่ที่สมัยสุโขทัยนะเขาเรียกอาณาจักรต้าหลีคือเมืองตาลีฟูนั่นแหละแล้วมันไม่มีคนไทยก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีคนไทยเลยอ่ะแล้วไอ้ตอนที่กุ๊บไลข่านตีต้าหลีแตกอ่ะกุ๊บไลข่านเขาไม่ได้ไล่คนออกจากต้าหลีก็ให้ไอ้ คนต้าหลีปกครองกันต่อไปเจ้านายต้าหลีปกครองต่อไปอ้าวแล้วมึงไปว่ายิงขับไล่คนไทยได้ไงวะคือเขาก็หงุดหงิดนั่นแหละเขาเขียนบทความให้นักวิชาการที่คุณหมิงเขียนบทความตอบโต้และหลังจากนั้นเข้าใจว่าอาจารย์คึกฤทธิ์นั่นแหละก็มาสรุปลงในสยามรัฐโน่นตั้งแต่2527กี่ปีมาแล้วเล่า40-50 ปีมาแล้วไอ้นี่แหละคือเป็นปัญหาเพราะมันไม่มีหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งผลให้ว่าสุโขทัยมันก็ไม่ใช่ราชธานีอย่างแรกเพราะมันไม่ได้มีคนไทยหนีไปจากนาเจ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับความจริงเรื่องนี้อาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์อยู่คณะโบราณคดีผมก็เรียนประวัติศาสตร์กับท่านมาเนี่ยแหละผมเป็นนักเรียนของท่านนั่นแหละเขียนอธิบายเมื่อ53ปีที่แล้วเขียนไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2514นะครับ53 ปีไปแล้วว่าคนไทยไม่เกี่ยวอะไรกันนั้นอันไตเลยไม่เกี่ยวอะไรกันนั่นเจ้าสุโขทัยก็ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกไอเนี่ย53-54 ปีแล้ว54 ปีไปแล้วเนี่ย53 ปีมาแล้วเนี่ยแต่โดยทั่วไปไม่มีใครเอาด้วยเพราะว่าอยากให้สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกเท่านั้นเองครับแล้วอยากมาจากภูเขาอันไตอยากเป็นเจ้าของอาณาจักรนั่นเจ้าชอบมากอยากทำทัวร์ว่างั้นเถอะเลยไม่เลิกคือได้ประวัติศาสตร์ที่ตู่แต่ตู่ไหนไม่รู้นะ หลักฐานวิชาการเท่าที่ครับเป็นที่รับรู้กันก็คือสนับสนุนว่าไอ้ความไทยอะไรไทยเนี่ยมันเริ่มในอโยธยาไม่ว่าคนไทยภาษาไทยอักษรไทยมันเริ่มในอโยธยาในสุโขทัยจารึกมี50 กว่าหลักไม่เคยบอกโอ้ท่าคนไม่เคยพูดคำว่าคนไทยเลยไม่มีไม่ต้องมานั่งคิดนะฮะเรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไม่ต้องมานั่งคิดเพราะผมไม่คิดอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับผมอยู่แล้วเรื่องนี้นะฮะ เพราะว่าหลักฐานศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไม่ว่าใครจะคิดเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจแต่งานของอาจารย์พิรักษ์ไกรฤกษ์ท่านมีหลักฐานชัดเจนว่าทำสมัยรัชกาลที่3โดยรัชกาลที่4นะ แล้วระบบคิดไอ้ราชธานีแห่งแรกของโน้นของนี่มันไม่มีหรอกครับในสมัยโน้นมันไม่มีราชธานีหรอกมันเมืองใครเมืองมันบ้านใครบ้านมันเป็นเอกเทศจะเรียกว่าเป็นอิสระมันก็ไม่ถึงกับ 100% หรอกมันเกี่ยวดองกันทางระบบเครือญาติกับระบบเครือข่ายการค้าไอ้ที่ผมบอกว่าคนไทยภาษาไทยอักษรไทยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะมันเริ่มในอยุธยาเนี่ยมันมีกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบนสมุดข่อยลงศักราชว่าพ.ศ. 1700เริ่มศักราชจนมหาศักราชนะครับแต่ว่าเทียบพอพุทธศักราชแล้วได้1778มันเป็นเวลา115 ปีก่อนมีอยุธยาเพราะฉะนั้นมันก่อนสุโขทัยนานมากเป็น100 ปีไอ้กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จเนี่ยมันพ้นระบบตาต่อตาฟันต่อฟันมาแล้วเป็นสังคมที่มีพัฒนาการก้าวหน้ามามากแล้วมันต้องมากนับร้อยปีก่อนพ.ศ. 1778ที่ตรากฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จนี้ไว้คำว่าเบ็ดเสร็จในกฎหมายลักษณะนี้คือแปลว่าเบ็ดเตล็ดนั่นแหละปัจจุบันก็คือภาษาเนี่ยแปลว่าเบ็ดเตล็ดคือมันเป็นภาษากฎหมายเบ็ดเตล็ดมีหลายเรื่องปนกันโดยเฉพาะส่วนท้ายของลักษณะกฎหมายเบ็ดเสร็จเนี่ยมัน1778มันอธิบายเกี่ยวกับระบบความเชื่อผีต่างๆว่าถ้ามึงทำผิดเรื่องนี้มึงจะต้องไปเสียผีตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้เสียต้องเอาไก่มาฆ่าอย่างนี้อย่างนี้บัตรพลีอย่างนี้อย่างนี้งั้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการระบบความเชื่อผีทั้งหลายเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเอาแค่เรื่องเดียวก่อนนะครับ เอาแค่เรื่องกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จก่อนเพียงแต่ผมจะบอกว่าไอ้ใครที่มันไปเขียนอะไรต่อมีอะไรบอกว่าอะไรนะไอ้พวกที่ ยกย่องเรื่องอยุธยาเนี่ยมันทำให้เก่ากว่าสุโขทัยเกินจริงเพราะมันจะไม่ให้สร้างทางรถไฟอะไรก็มันก็มีความเร็วสูงไอ้นี่มันบิดเบือนเดี๋ยวผมจะด่ามาอีกทีหนึ่งนะฮะทีหลังกูจะไปสร้างหลักฐานเก่าขึ้นมาได้ไงไอ้เวรกูเห็นแต่รัฐไทยสร้างหลักฐานขึ้นมาใช่ไหมกูสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกนี่กูพูดตามหลักฐานที่มึงเก็บกันเอาไว้นั่นแหละแล้วมึงเสือกไม่อ่านก็บอกว่าแล้วกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จจิตภูมิศักดิ์เป็นคนคำนวณศักราชไว้พิมพ์เป็นเล่มอยู่ในหนังสือสังคมไทยก่อนรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนกรุงศรีอยุธยาแล้วกูยังไม่เชื่อจิตภูมิศักดิ์นักกูก็เลยไปขอให้อาจารย์ล้อมเพ็งแก้วคำนวณอีกทีหนึ่งตามปฏิทินโหราศาสตร์ออกมาศักราชตรงกันลงในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหลักฐานเพราะมันเป็นภาษาไทยแต่ต้นฉบับดั้งเดิมเนี่ยมันจะเขียนด้วยอักษรไทยหรือเปล่าไม่ทราบมันไม่พบหลักฐานนะครับโดยสรุปแล้วคนไทยคืออะไรเอาละมันเป็นปัญหาคาราคาซังนมนากาเลมาแล้วล่ะว่าพูดกันบ่อยโดยสรุปนะฮะคนไทยอ่ะ มันมาจากคำว่าไทยคำว่าไทยเนี่ยไทยในคำว่าคนไทยเนี่ยไทยมียักษ์ยอยักษ์ตามข้างหลังมาสะกดมาเนี่ยมันมาจากไอ้ไทยไม่มียอยักษ์นั่นแหละนี่พูดในแง่คำไม่ใช่เรื่องคนนะครับไทยเนี่ยมันออกเสียงทอทหารแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาออกเสียงทอทหารเนี่ยเป็นตอเต่าเขาเรียกไทยไอ้นักภาษาศาสตร์ก็เลยมาขอยืมเอาคำว่าไทยกับไตมารวมกันเรียกว่าตระกูลภาษาเรียกว่าไทยไตบางกลุ่มเขาเรียกว่าตระกูลภาษาไทยกระไดเพราะฉะนั้นไทยกระไดกับไทยไตมันอันเดียวกันมันชื่อเรียกตระกูลภาษานะเป็นชื่อสมมุติขอยืมคำเก่ามาเรียกไม่ใช่ชื่อชาติพันธุ์ไม่ใช่ชื่อชนชาติไทยอยู่ตรงไหนไตอยู่ตรงไหนเนี่ยผมเนี่ยเคยเข้าใจผิดคิดว่าไอ้พวกที่ออกเสียงทอทหารออกเสียงไทยเนี่ยมันอยู่ทางตะวันออกของลุ่มแม่น้ำโขงไอ้พวกออกเสียงไตอยู่ทางตะวันตกลุ่มแม่น้ำโขงแต่มารู้ทีหลังผมเข้าใจผิดความจริงมันปนกันอยู่หมดนั่นแหละมันแล้วแต่ใครอยากจะออกไทยออกไตก็มีความเชื่อยังไงเสียงของเขาออกยังไงไม่ทราบอธิบายไม่ได้ผมอธิบายไม่ได้ต้องนักภาษาศาสตร์แต่ไอ้สิ่งที่ผมเคยเข้าใจว่ามันแยกกันความจริงไม่ใช่มันอยู่ปนกันหมดถามว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างไอ้พวกที่ออกเสียงไอ้ตระกูลภาษาไทยกระไดกระไทยกระไตเนี่ยเอาแผนที่นี้แจกไปแล้วใช่ไหมครับมีแผนที่โซเมียอยู่มีแผนที่โซเมียอยู่ไม่ทราบเจ้าภาพแจกหมดหรือยังเข้าใจว่าแจกแล้วนะเขาบอกแจกแล้วใช่ไหมฮะมีแผนที่โซเมียนี่ผมได้มาจากอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เอาเถอะอย่าช่างหัวมันโซเมียแปลว่าอะไรก็หมายถึงจีนทางตอนใต้ก็แล้วกันที่สูงของจีนตอนใต้เขาภาษาทิเบตมันแปลว่าที่ราบสูงตอนใต้ถือตอนใต้ของจีนไอ้สีแดงๆอะไรแต่เนี่ยมันเป็นส่วนหัวใจของโซเมียในแผนที่นะครับส่วนไอ้สีฟ้าๆเขียวๆอะไรนะเป็นตัวที่ส่วนขยายตัวไปถึงเทือกเขาหิมาลัยโซเมียเนี่ยเป็นแผนที่แสดงขอบเขตโดยประมาณของที่สูงแห่งเอเชียและพื้นที่ทางใต้ของจีนซึ่งเป็นหลักแหล่งของภาษาและวัฒนธรรมไทยไตเมื่อหลายพันปีมาแล้วเป็นตัวตั้งต้นของคำว่าไทยในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแผนที่นี้ผมทำมาไว้ตั้งมาให้อาจารย์ธนงศักดิ์หานวงทำไว้ตั้งแต่2560เป็นแผนที่ที่ผมได้มาจากอาจารย์นิธิอีกดีต้นตอมาจากนิธิอีกดีนะครับ มันมีอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนว่าประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นประวัติศาสตร์กระแสรองที่จริงอะประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มันเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักนะครับเพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์แห่งชาติกระแสหลักของไทยเนี่ยมันไม่สนใจชาติพันธุ์มันจะเอาแต่ชาติไทยชาติเดียวอะแล้วมันไม่มีอะเชื้อชาติไทยจริงๆมันไม่มีอะมันโกหกอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูถูกชาติพันธุ์อื่นไปหมดเนี่ยมันจนทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นกระแสหลอกไอ้หากประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โคตรกระแสหลักในมึงก่อนประวัติศาสตร์ในมึงถ้ามึงจะศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนที่มึงจะเรียกตัวเองว่าคนไทยเนี่ยมึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นั่นแหละเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งไม่ใช่ตัวรองไอ้เนี่ยเป็นปัญหาทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดนะครับของประวัติศาสตร์โบราณคดีไทยนะครับไทยไตเป็นชื่อสมมุติที่เคลื่อนไหวไปมาทุกทิศทางคือกลุ่มเนี้ยคนที่พูดภาษาตระกูลไทยเนี่ยทุกทิศทางตามเส้นทางการค้าดินแดนภายในบริเวณโซเมียเมื่อหลายพันปีมาแล้ว มันไม่ใช่ทิศทางเดียวนะครับประวัติศาสตร์ไทยชอบบอกว่ามีคนเคลื่อนย้ายอพยพทิศทางเดียวคือจากเหนือลงใต้ไม่จริงครับแม่งโคตรทุกทิศทางเลยมึงตามหลักฐานนะครับหมดทุกทิศทางไม่มีทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงทิศทางเดียวเหมือนที่ประวัติศาสตร์ไทยพูดทั้งหมดเนี่ยเมื่อเคลื่อนไหวไปแล้วแนวโน้มมันก็คือจะดึงดูดลงมาลงจะถูกดูดมาลงที่อ่าวไทยมันลงมาหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อมาหาอ่าวไทยเพื่อการค้าทางทะเลไทยไตคำว่าไทยกับไตย้ำอีกทีนะครับเมื่อหลายพันปีมาแล้วไม่ใช่ชื่อชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นไอ้นักวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ไปบอกมีชาติพันธุ์ไทยมีชาติพันธุ์ไตเลอะเทอะไม่จริงไม่มีคนที่เขาพูดตระกูลภาษาไทยไตหรือภาษาไทยกระไดเนี่ยเขาเรียกตนเองตามกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาเช่นล้วเช่นลื้อไม่ใช่ล้วเช่นลื้อเช่นจ้วงเช่นโถเขามีชื่อของเขาคำว่าไทยคำว่าไตเนี่ยมันเป็นอภิสิทธิ์อันหนึ่งมันเป็นสิทธิอันหนึ่งในการที่จะทำนาและหาปลาคือถ้ามึงไม่เข้าเป็นไทยไตมึงไม่สมัครเข้าวัฒนธรรมไทยไตเนี่ยมึงไม่ได้รับการอนุมัติให้ทำนาบริเวณที่เขากั้นเอาไว้บอกเขตเอาไว้หรือหาปลาตรงหนองน้ำนี้ไม่ได้แม่น้ำนี้ไม่ได้ต่อเมื่อมึงเป็นไทยไตหรือเป็นไทยหรือเป็นไตแล้วมึงจะได้รับอภิสิทธิ์ได้รับสิทธิอันนั้นแล้วยังมีอย่างอื่นอีกซึ่งผมยังไปไม่ถึงนะครับคำว่าไทยหรือคำว่าไตอย่านึกว่ามีแต่เฉพาะไอ้กลุ่มที่พูดภาษาไทยไม่ใช่ครับในภาษาเขมรก็มีไปดูได้ในจารึกเมืองพิมายเขาเรียกไตกันเสียมนี่อ้างผมเอามาจากจิตภูวิศักดิ์ไตอันนี้แปลว่าอีธาตุหมายความว่าธาตุผู้หญิงอยู่ในจารึกเมืองพิมายในเอกสารในหนังสือความรู้เรื่องบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆของเจ้าฟ้านาริศกับเจ้าคุณอนุมานก็ระบุไว้ชัดเจนว่าคำว่าไทยกับไตไม่ได้มีอะไรเฉพาะในกลุ่มภาษาไทยในกลุ่มภาษาเขมรอื่นๆก็มีไอ้นี่นะครับพอหลัง 2,400 ล่าอาณานิคมมาถึงเมืองไทยมาถึงสยามเจ้าอาณานิคมก็สั่งให้ไทยและไตเป็นชื่อชาติพันธุ์นับแต่นั้นเป็นต้นมานักวิชาการไทยก็เอาไทยกับไตเป็นชื่อชาติพันธุ์และทำให้หลงเรื่องเชื้อชาติไทยคนไทยแท้เชื้อชาติไทยสายเลือดไทยบริสุทธิ์ 100% มาจากภูเขาอันไตมาจากน่านเจ้ามาตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกเหตุมันมาจากอันนี้มันทำให้ประวัติศาสตร์ไทยเป็นนิยายสืบมาจนทุกวันนี้ไอ้ภาษาไทยไตตระกูลภาษาไทยไตหรือไทยกระไดนี่แหละเท่าที่อาจารย์นิธิเคยอธิบายไว้ว่าเมื่อเทียบกับตระกูลภาษาอื่นๆแล้วมันง่ายที่จะสื่อสารที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นภาษากลางทางการค้าของดินแดนภายในคำว่าดินแดนภายในหมายความว่าอยู่ข้างในลึกเข้าไปจนถึงนั่นแหละภาคใต้ของจีนรุ่มแม่น้ำโขงรุ่มแม่น้ำสารวินมันก็กลายเป็นภาษากลางบนเส้นทางการค้าและไอ้พวกนี้แหละใครก็ได้ที่มึงจะสื่อสารมันต่างชาติพันธุ์มันต่างเผ่าพันธุ์กันแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์เดียวกันบางทีคนละกลุ่มเนี่ยพูดภาษาตระกูลเดียวกันแต่มันอยู่คนละกลุ่มคนละที่คนละหุบเขามันพูดกันไม่รู้เรื่องคุณลองนึกง่ายๆเป็นคนกรุงเทพมันลองพูดกับ คนนครศรีธรรมราชรู้เรื่องไหมลองพูดสำเนียงนครศรีธรรมราชเขามีสำเนียงของเขาใช่ไหมแหลงใต้อะนั่นแหละเช่นเดียวกันในหุบเขาสมัยโกลาเนี่ยแต่ละหุบเขาพัดติดต่อกันมันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วสำเนียงมันคนละสำเนียงแพร่ก็อย่างหนึ่งสำเนียงน่านก็อย่างหนึ่งสำเนียงลำปางอย่างหนึ่งสำเนียงเชียงใหม่ก็อย่างเนี่ยนี่คนข้างในเขารู้ผมเนี่ยไม่รู้แต่เขาบอกมาอย่างนั้นเพราะมันคนละหุบเขายิ่งลึกขึ้นไปข้างบนยิ่งเวียดนามยิ่งจีนตอนใต้มันยิ่งหุบเขาเล็กๆมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนสำเนียงมันยิ่งต่างกันภาษายิ่งไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ภาษากลางกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มภาษาไทยไต่อันนี้แหละมันถึงจะเจรจากันรู้เรื่องก็กลายเป็นภาษากลางทางการค้าของดินแดนภายในนะคนไอ้ที่ใช้ภาษากลางทางการค้าเป็นภาษาตระกูลไทยไต่หรือไทยกระไดเนี่ยมันถูกคนอื่นเรียกว่าสยามหมดแหละด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบแต่จิตรภูริศักดิ์อธิบายไว้ในหนังสือความเป็นมาคำสยามว่ามันมาจากคำว่าซ้ำเหนือซ้ำใต้ของลาวครับมันหมายถึงที่ลุ่มมีดินดำน้ำชุ่มหมดแหละนี่จริงเท็จอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่จิตรภูริศักดิ์เขานะแต่ผมก็เชื่อเขาผมให้แผนที่มาแผนที่สองแผนที่สยามแผนนี้นะครับ เขาแจกไปแล้วนะครับแผนที่สยามแสดงหลักแหล่งชาวสยามบริเวณสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ชาวสยามเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยเริ่มแรกในอโยธยาเพราะฉะนั้นมันจะมีสยามเนี่ยตั้งกันเนี่ยอาหมเนี่ยหรืออัสสัมฌานสเตฉานน่ะรัชฌานเสียนอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสยามลุ่มแม่น้ำมูลเสียมกุกที่ปราสาทนครวัดแม้กระทั่งเสียมสยามในอะไรจามเวียดนามเพราะฉะนั้นมีเต็มไปหมดนักวิชาการอย่าหลงทางคิดว่าเสียนหรือสยามมีแค่ในเอกสารจีนขอประทานโทษมีทั่วไปหมดเนี่ยตามแผนที่ที่ผมจะทำให้ไว้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงแค่เสียนในเอกสารจีนสยามมันมีมากกว่านั้นโดยสรุปภาพรวมไอ้กลุ่มที่พูดภาษาไทยไตหรือไทยกระไดเคลื่อนไหวหลายครั้งหลายหนในขอบเขตของโซเมียเนี่ยสูงสุดมันลุ่มน้ำแยงซีใต้สุดมันก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาแหละมีโซเมียหมดครั้งแรกมีการเคลื่อนย้ายลงมาเคลื่อนไหวดีกว่าใช้คำว่าเคลื่อนไหวนะฮะเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้วคือประมาณพ.ศ. 1เอาง่ายๆนะครับดูจากการกระจายของสำริดเครื่องมือสำริดและพิธีฝังศพครั้งที่สองตามศัพท์ทางนักโบราณคดีเขาเรียก secondary burial เนี่ยพิธีฝังศพครั้งที่สองมันไม่ใช่ประเพณีพื้นเมืองของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันมาจากโซเมียตอนบนเท่าที่พบหลักฐานคือทางใต้ของกวางสีมณฑลกวางสีในจีนแล้วก็ทางเหนือของเวียดนามถ้าในแง่จีนเขาเรียกพวกเหยื่อพวกเวียดอะเหยื่อเสียงมันเหยื่อปัจจุบันก็คือที่เราเรียกว่าเวียดนามอะคำว่าเวียดอันเนี้ยคือเหยื่อหรือในบางทีคนพูดทั่วๆไปนักวิชาการจะรู้จักกันนะเย่ต้องใช้คนที่ลิ้นจีนนะครับผมมันไม่ใช่ลิ้นจีนผมมันลิ้นเจ๊กบนลาวเพราะนั้นมันไม่ถูกมันเพี้ยนเอาไปว่าเย่ก็แล้วกันเย่มันมีมากอ่ะเขาเรียกเย่ร้อยเผ่าอ่ะเปยเย่ไอเย่ร้อยเผ่าร้อยจำพวกแม่งมากชิบหายกูนับไม่ถ้วนเลยเรียกมันไอเย่ร้อยจำพวกนี่มีเอกสารอยู่ในม่านซูในหม่านซูหมายความว่าตั้งแต่ใต้แม่น้ำแยงซีลงมาจนถึงลูกจดทะเลเนี่ยถึงมหาสมุทรอ่ะแม่งเย่ร้อยจำพวกทั้งนั้นแหละคือไอพวกร้อยพ่อพันแม่ถ้าทางจีนทางฮั่นเขาเรียกร้อยเผ่าพันมังกรใช่ไหมไอ้ทางนี้เรียกร้อยพ่อพันแม่นั่นแหละพอกันเพราะนั้นไอ้ใครบ้าไปหาคนไทย 100% แม่งหาไม่เจอหรอกชาติหน้าก็หาไม่เจอครั้งต่อมาไอ้เดี๋ยวเขาต้องด้วยพิธีฝังศพครั้งที่สองทุกวันเนี่ยเรายังทำอยู่นะครับพิธีฝังศพครั้งที่สองเนี่ยมันประมาณ 2,500 ปีมาต้นตอมาจากตะเข็บระหว่างกวางสีกับเวียดนามแล้วมันแพร่กระจายมาไงไม่ทราบ แต่มันมีนิทานบอกไว้ในเรื่องพญานาคแหละอยู่ในอุรังคธาตุมันแพร่กระจายมาแล้วถึงมีพิธีฝังศพครั้งที่สองทุกวันเนี้ยเรายังทำพิธีฝังศพครั้งที่สองกันอยู่ก็คือแม้กระทั่งรับพิธีอาการเผาจากอินเดียมาแล้วใช่ไหมครับเรายังเก็บกระดูกแล้วใส่ไว้ตามอัฐิไอ้ที่เขาเรียกว่าอัฐิโกฏไตรโกฏเล็กๆคนจนก็ไม่มีโกฏใช่ไหมเอาไปไว้ตามกำแพงวัดถ้าอีนาคพระโขนงก็ใส่หม้อแม่งเลยหม้อดินไอ้อย่างเงี้ยแต่การศึกษาไทยมันข้ามความเป็นจริงของชีวิตมันไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นสาระมันไม่สนใจไอ้ประเพณีพิธีกรรมมันจึงคิดว่าคนไทยมันแม่งต้องมาจากที่อื่นมันเป็นมนุษย์ต่างดาวแม่งไม่เหมือนใครในโลกอ่ะมันต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ความจริงคนไทยมันก็อยู่ที่นี่แหละแล้วแต่มึงจะเกิดที่ไหนถ้ามึงเกิดปัตตานีมึงคนไทยมึงมาจากธรรมารยูอ้าวสมมติอย่างนั้นนะครับมึงเพราะมึงเรียกมึงเป็นคนไทยเนี่ยมันทีหลังเพราะประเพณีมันฟ้องพิธีกรรมความเชื่อมันฟ้องอยู่นะครับไอเนี่ยอย่างกรณี secondary burial ฝังศพครั้งที่สองนะครับต่อมาอีกประมาณ 2,000 ปีมันมีการฆ่าระยะทางไกลสมัยเริ่มแรกเกิดขึ้นคือฆ่าทองแดงระหว่างอินเดียกรีกโรมันฆ่าผ่านอินเดียเข้ามาไอ้ที่เราเรียกว่าสุวรรณภูมินั่นแหละอินเดียเรียกแผ่นดินนี้ว่าสุวรรณภูมิมันคือทองแดงทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายโยกย้ายของประชากรของคนจำนวนมากแล้วมันเกิดไอ้ชุมชนเล็กๆมันเกิดเติบโตเป็นบ้านเป็นเมืองในยุคนี้ในประมาณพ.ศ. 2000ไม่ใช่พ.ศ. 2000 ปีมาแล้วประมาณพ.ศ. 500ไอ้นี่แหละไอ้เมืองอู่ทองที่สุพรรณบุรีเริ่มเกิดขึ้นละไอ้เมืองที่มีคูน้ำกำแพงดินเริ่มเกิดขึ้นละเพราะมันมั่งคั่งขึ้นพระพุทธศาสนายังไม่มาไอ้นักวิชาการนักโบราณคดีชอบบอกว่าไอ้สุวรรณภูมิมันมาก้องกับพระสงฆ์มากับพร้อมพระอะไรล่ะอโศกใช่ไหมอโศกสงโสนเถระสุมาอะไรอ่ะอุตระเถระมาสององค์กูบอกกันไหนเฟเดบอกว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไงแล้วส่งพระสงฆ์สองรูปมารับไอ้ทำอินเดียแม่งถึงจะเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองมึงส่งพระสงฆ์มาเสือแดกไตหามึงมาค้ากระทืบเอาก็ไหนบอกเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไงเฮ้ยหลักฐานเนี่ยศาสนาเข้ามาเนี่ยประมาณพ.ศ. 1000ส่วนตั้งกับพ.ศ. 500เนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยมันค้าขายมั่งคั่งแล้วพระสงฆ์ถึงได้ขอโดยสารเรือมาด้วยไอ้ตรงนี้ต่างหากทำให้เกิดแบบแผนช่างที่เราเรียกว่าศิลปะทวารวดีเขามึงไม่มีบ้านไม่มีเมืองแล้วมึงจะส่งพระสงฆ์มาทำไมนี่ปัญหานะครับคือระหว่างไอ้หลักฐานกับไอ้ความเป็นจริงของชีวิตมันต้องทำให้ไปด้วยกันด้วยนะข้างหลังสุดเมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ประมาณ 1,000 ปีมาแล้วเนี่ยจีนค้าสำเภาเพราะก่อนหน้านั้นจีนไม่ได้ออกมาค้าด้วยตนเองค้าโดยผ่านมาลายูคือพวกจามพวกมาลายูที่เรารู้จักกันในนามศรีวิชัยแต่หลังพ.ศ. 1500 เทคโนโลยีของจีนมาก้าวหน้าขึ้นเรื่องเข็มทิศก็ดีเรื่องการต่อเรือก็ดีจีนออกมาค้าเองตรงนี้แหละจีนให้ความสำคัญกับเซาท์อีสเอเชียโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยทั้งหมดเกิดรัฐใหม่ๆขึ้นมาเต็มไปหมดโดยเฉพาะไอ้อ่าวไทยโดยเฉพาะไอ้รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจีนต้องการคุมที่คาบสมุทรเพื่อจะเชื่อมโยงไปถึงอินเดียขนสินค้าเข้าใจไหมแลนบริดเนี่ยนี่แหละแลนบริดละมึงคือฝั่งทะเลตะวันออกคืออ่าวไทยกับฝั่งทะเลตะวันตกคืออันดามันนั่นแหละสินค้ามันขนมาแล้วมันอ้อมช่องแคบไม่ได้เพราะเทคโนโลยีมันยังไม่ก้าวหน้าพอลมมรสุมแม่งมากโจรสลัดแม่งแยะเพราะฉะนั้นแลนบริดแม่งเลยเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีลงไปประจวบคีรีขันธ์มีช่องด่านสิงขรออกไปทางทะเลอันดามันเมืองมฤตนาวศรี นั่นแหละช่องทางของไอ้ม้าสีหมอกของไอ้ขุนแผนมาเส้นนี้มันเป็นม้าอาหรับไอ้ม้าสีหมอกอ่ะแล้วไอ้พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณไม่ใช่จันยามันก็ลงไปเส้นนี้แหละไอ้พระอภัยมณีศรีสุวรรณสองพี่น้องถูกพ่อในประเทศมึงไปสังหารเสือกไปเรียนวิชาเป่าปีกูให้มึงไปเรียนวิชาในร้อยตำรวจในร้อยทหารมึงเสือกไปเรียนเป่าปีไปเรียนดนตรีไล่ออกจากวังสองพี่น้องตุลัดตุเลออกช่องสิงขรแล้วไปเจอไอ้สามพรามอยู่ที่แถวชายทะเลอันดามันแล้วถึงไปได้เมียที่เมืองถลางคืออะไรอ่ะนางดอกทองอ่ะนางสุวรรณมาลีไงสุวรรณมาลีแปลว่าดอกทองไงนางสุวรรณมาลีนั่นแหละฉากมันอยู่ที่ทะเลอันดามันเมืองถลางแล้วก็ลบกับอุสเลนกับนางละเวงที่เกาะลังกาสองฝ่ายลบกันทั้งหมดนี่คือฉากที่สุนทรภู่จินตนาการมาเหตุมันเริ่มมาจากไอ้นี่แหละไอ้ช่องทางข้ามคาบสมุทรนี่แหละจีนต้องการยึดพื้นที่คาบสมุทรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงได้หนุนเจ้านครอินมายึดอยุธยาไงไอ้เส้นทางแบบนี้เอาเนี่ยมันดึงดูดชาวสยามให้ลงมาค้าขายทรัพยากรขนลงมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดชาวสยามกระจัดกระจายไปหมดตั้งแต่หลังพ.ศ. 1500 ใช่ไหมครับหลักฐานสำคัญนะครับ คือไอ้ไทยพวกทูตตระกูลไทยมันแพร่ภาษามันเดินไปมันเคลื่อนไหวไปโดยที่คนไม่จำเป็นต้องไปด้วยนะครับภาษาไปเองภาษาอังกฤษมาถึงเมืองไทยมันก็ไม่จำเป็นต้องคนอังกฤษต้องมาด้วยเสมอไปหรอกนะไอ้คนที่พูดภาษาตระกูลไทยไตหรือไทยกระไดไม่ว่าจะเป็นล้วไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นขมูถูกเหมารวมเรียกเป็นชาวสยามหมดเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเสียมกุกที่ปราสาทนครวัดภาพสลักคำถามก็คือเสียมกุกมาจากไหนคำตอบก็คืออยู่ที่ลุ่มน้ำมูลถามว่าทำไมรู้ว่าอยู่ลุ่มน้ำมูลก็ตอบได้ว่าเพราะว่าเสียมกุกในโจต้ากวนนั้นบอกว่าถนัดทอผ้าหมายปลูกหม่อนเลี้ยงไหมชัดเจนแถวปักธงชัยเต็มไปหมดเลยจิมทอมสันไปทำฟาร์มอยู่แถวแล้วด้วยปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ศูนย์กลางของไอ้ชาวสยามสมัย1500หรือ1650ลงมาอยู่ที่เมืองเสมาปัจจุบันคืออำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานั่นแหละคือเมืองราชของพ่อขุนผาเมืองเอาไว้เถียงกันทีหลังหลักฐานอยู่ตรงไหนนะไอ้ชาวสยามเนี่ยมันอยู่ลุ่มน้ำมูลอาณาบริเวณคือจากลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีถึงลุ่มน้ำโขงถึงเวียงจันทร์เป็นเครือข่ายชาวสยามหมดจึงถูกสลักไว้ที่ปราสาทนครวัดแล้วชาวสยามเนี่ยเมืองสูงเนินกับเมืองศรีเทพเนี่ยมันดองเมืองพี่เมืองน้องกันมาตั้งแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นศรีเทพก็เป็นชาวสยามเป็นส่วนหนึ่งของชาวสยามเพราะชาวสยามก็แพร่กระจายลงแม้กระทั่งลงมาถึงละโวขณะเดียวกันเมืองศรีเทพกับเมืองเสมาสัมพันธ์กับทางแม่น้ำท่าจีนตะวันตกเพราะเมืองเสมามีพระนอนมหึมาตระกูลพระนอนเนี่ยสัมพันธ์กับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันตกทำพระนอนตลอดขึ้นไปจนถึงลุ่มน้ำชีไอ้นี่ลักษณะความสัมพันธ์มันโยงกันแบบนี้อย่าไปหาความเป็นไทยนะครับมันยังไม่มีมันมีแต่ความเป็นสยามและสยามพวกนี้แหละที่สร้างเครือข่ายเต็มไปหมดนะครับศูนย์กลางสำคัญต่อไปข้างหน้ามันคืออโยธยาเพราะว่าส่วนหนึ่งของสยามทางตะวันตกก็คือสุพรรณภูมิกับสยามที่ลงจากไอ้ลุ่มแม่น้ำมูลลงผ่านศรีเทพลงผ่านละโวผ่านขอมลงไปมันก็จะไปเจอกันแล้วมันก็รวมกันสร้างอโยธยาขึ้นมารวมกันเป็นเมืองอโยธยาหลายคนถามว่าสมัยนั้นน่ะเมืองอโยธยาสมัยทวารวดีปลายทวารวดีใช่ไหมทะเลมันอยู่ที่ลพบุรีไม่ใช่เหรอบอกขอประทานโทษธรณีวิทยาสมัยทวารวดีทะเลมันอยู่ที่ถนนพระรามสองแล้วครับหลักฐานทางธรณีวิทยาครับ ทะเลอยู่ที่ถนนพระราม2ครับโดยประมาณนะครับไอ้พันท้ายนรสิงห์นั่นแหละที่ขุดพบนักโบราณคดีไปขุดพบเรือไม่ใช่นักโบราณคดีขุดพบหรอกชาวบ้านเขาพบเรือแล้วมาบอกนักโบราณคดีไปขุดไอเรือพนมสุรินทร์ครับขณะนี้อยู่ที่แถวๆนั้นแหละแถวๆใกล้ๆพันท้ายนรสิงห์นั่นแหละเรือสมัยทวารวดีด้วยมันพิสูจน์ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่เข้าใจว่าทะเลขึ้นไปถึงโน่นถึงระบบลงลพบุรีระบ้าบอคอแตกไอ้นั่นบรรดำน้ำความรู้ครั้งแรกเดาๆเอาถามว่าลพบุรีเคยมีทะเลขึ้นไปถึงไหมมีขึ้นไปถึงแต่เมื่อแสนปีที่แล้วครับไม่ใช่ทวารวดีชัดไหมฮะอย่างนี้นะฮะ ถามว่าเมืองทวารวดีต่ำสุดแถวอยุธยาอยู่ที่ไหนอยู่ติดกับอยุธยาปัจจุบันคืออำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีอยู่ติดกับอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดกันเลยและไอเมืองทวารวดีเขาเรียกเมืองอู่ตะเภาอยู่หนองแสงเนี่ยแม่งติดกับอยุธยาเลยทวารชัดเจนนักโบราณคดีเขาก็ไปทำงานกรมศิลปากรไปเขียนผังไว้แล้วด้วยสุนทรภู่เคยเขียนนิราศวัดเจ้าฟ้าผ่านไปแถวๆนั้นแหละอยู่ในนิราศวัดเจ้าฟ้า เอาละอโยธยาเป็นศูนย์กลางของพวกสยามกับพวกขอมมาปนกันแต่จุดสำคัญอโยธยาก็คือรับพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกาโดยผ่านเมืองมอญกับเมืองพม่ารับพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกานะครับอยู่ในวงเล็บนับถือรามเกียรติ์เพราะว่าลังกานับถือรามเกียรติ์เขาเคารพศาลทศกัณฐ์อันนี้ต้องย้ำนะเพราะฉะนั้นไอ้เมืองอโยธยาเนี่ยชื่อเต็มก็จึงเป็นอโยธยาศรีรามเทพนครคือเมืองของพระรามไม่ต้องสงสัยนะครับ เมื่อรับศาสนาจากลังกาทางเถรวาทแบบลังกาสิ่งที่มาด้วยก็คือภาษาบาลีรับภาษาบาลีมั่งคั่งมากเฟื่องฟูมากพระสงฆ์จากสุโขทัยก็ต้องลงไปเรียนเถรวาทที่อโยธยามีระบุไว้ในเอกสารเพราะว่าสุโขทัยมันถูกหนุนให้เกิดขึ้นมาโดยละโวกับอโยธยามันรับภาษาไทยกับรับพุทธศาสนาเถรวาทจากอโยธยาขึ้นไปโอเคนะคำว่าไทยที่ว่าไม่มียอยักษ์เอาพวกไทยน่ะไอ้ตรงอยุธยาตรงอโยธยานี่แหละรับคำว่าไทยมาทอทหารนะไม่ใช่ต่อเต่าและมาเข้าภาษาบาลีเป็นเถยยะตามหลักภาษาบาลีภาษาบาลีไม่มีสระไอเป็นเถยยะนานๆเข้าไอเถยยะมันก็เป็นไทยยะของมันอยู่ดีไอนี่ตามพูดตามภาษาบาลีเข้าภาษาบาลีนะครับเพราะฉะนั้นไทยอันนี้จึงหมายถึงสิทธิอันหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับไอเชื้อชาติไทยชาติไทยอะไรไม่เกี่ยวกันเลยไทยโดยหลักของตัวมันเองตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันหมายถึงสิทธิอันหนึ่งที่เกี่ยวกับจะทำมาหากินในการดำรงชีพในการเลือกสรรในการดำรงชีพไม่อยู่ในอานัตของไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นอิสระแบบที่เราเข้าใจปัจจุบันนะครับมันต้องมีมันอยู่ในอานัตของชุมชนอยู่ในอานัตของสังคมทั้งหมดเนี่ยผมได้เก็บความนะครับผมอาจจะเก็บความผิดได้นะจากอาจารย์ยุติมุกดาวิจิตรกับอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์คำว่าไทยอันเนี้ยมันถูกดึงมาใช้งานอยู่ในอโยธยาว่ามึงจะได้สิทธิพิเศษข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเมื่อรับศาสนาเถรวาทจากลังกาถ้ามึงบวชเรียนในพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาเมื่อศึกมามึงจะได้สิทธิพิเศษมีสถานะใหม่เปลี่ยนสถานะได้เป็นขุนนางได้ถ้ามึงไม่เข้าพุทธศาสนาเถรวาทโอกาสเปลี่ยนสถานะมึงยากหรือไม่มีเลยแล้วน่าจะมีสิทธิอื่นๆตามมาอีกมากเพราะฉะนั้นขอมจากกระโว มันก็กลายตนเองเนี่ยเข้าเถรวาทกลายตนเองเป็นไทยเราจะพบว่าในที่สุดขอมก็หายไปจากละโวหายไปจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาชื่อของขอมก็ไปปรากฏอยู่ในเขมรแทนสิ่งเหล่านี้มันทำให้อโยธยาเติบโตขึ้นนะครับ ทีนี้อักษรไทยอักษรไทยโดยสรุปเลยผมคัดมาจากอาจารย์นิธิอ่านให้ฟังเลยนะอักษรไทยคืออักษรเขมรกับอักษรมอญที่ถูกทำให้ง่ายโดยมีอักขระวิธีง่ายที่สุดในอุตสาคเนภาคพื้นทวีปทั้งในอดีตและปัจจุบันเพราะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่คือมันมาร้อยพ่อพันแม่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่มันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับใช้คนหลากหลายเหล่านี้นะครับอักษรไทยใช้อักขรวิธีเก่าที่สุดใช้เขียนตวัดหางบนสมุดข่อยยุคอยุธยานี่เป็นความเห็นของจิตภูวิศักดิ์ซึ่งผมเชื่อเขานะ หลังจากนั้นจึงมีผู้ปรับปรุงเป็นตัวเหลี่ยมมนเพื่อใช้สลักหินเช่นรัฐสุโขทัยมีบอกไว้ในพงศาวดารเหนือนี่ผมตีความเองอโยธยามีภาษาราชการอย่างน้อยสองภาษาคือภาษาเขมรและภาษาไทยสืบมาจนถึงอยุธยาช่วงต้นๆเมื่อภาษาไทยมีอำนาจราชการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนคสช.ยึดอำนาจได้หมดแล้วเนี่ยตกประมาณราวพระเจ้าไอ้รัชกาลเจ้านครอินทร์ทีนี้แหละไทยมันก็เป็นมหาอำนาจอยู่ในอยุธยาคือก่อนหน้านี้มันยังก้ำกึ่งคือภาษาราชการยังเป็นไทยบ้างเขมรบ้างแต่พอรุ่นเจ้านครอินทร์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าเจ้านครอินทร์ปราบเสี้ยนหนามที่เป็นสายละโวสายขอมละโวหมดเลยนะฮะชนชั้นนำที่พูดภาษาไทยได้ยกย่องภาษาเขมรเป็นภาษาเทวราชปัจจุบันเรียกราชาศัพท์ชัดเจนนะครับไอ้นี่ผมเดาเองเท่านั้นนะคือผมเก็บความเอาไว้มากอะแล้วผมจับต้นชนปลายไม่ถูกเฮ้ยแล้วกูจะพูดตรงไหนก่อนเพราะเนื่องจากมันมากผมจำได้แต่บางอย่างเรื่องอโยธยาเนี่ยคือผมมันพูดเรื่องอโยธยามันบ่อยแล้วมันมากอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะอโยธยานี่คือผมรู้ก็มาอ่านจากบทความอาจารย์ศรีศักดิ์ตอนที่ผมเป็นนักเรียนคณะโบราณคดีนั่นแหละตั้งแต่พศ 2509 นั่นแหละเขาลงในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ของอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์อ่ะทีนี้โชคดีผมได้ตั๋วเครื่องบินให้ไปแต่งงานที่อเมริกาไปที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลไปเจออาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริกำลังทำปริญญาเอกเท่านั้นแหละอาจารย์ชาญวิทย์กับผมก็เซ็นสัญญาสันติภาพกันคือตกเย็นจะต้องนั่งแดกเบียร์กันต่างคนต่างซื้อเบียร์มาคือผมแต่งงานกับอาจารย์ปณีใช่ไหมทางคอแนวเขาก็ให้ที่พักให้เช่าบ้าน เป็นบ้านพักของมหาวิทยาลัยแต่เสียตังค์นะครับเช่าก็อยู่อาจารย์ชันวิทย์ตกเย็นก็มาแล้วหิ้วแพ็คหนึ่งมาแล้วเบียร์ป๋องผมก็เตรียมไว้แล้วในตู้เย็นนั่งคุยกันเรื่องพระเจ้าอู่ทองกับอโยธยาดิสคัสกันอาจารย์เชียนวิทย์เนี่ยเขาทำปริญญาเอกแต่ผมทำปริญญาตรีดิสคัสกันอยู่ในนั้นแหละโน่นแม้กระทั่งไอ้ตอนนิกสันไปลงปักกิ่งอ่ะโอ้ยสนุกกันสองคนเดินลุยหิมะกันเพราะหิมะแม่งตกหนักเขาเรียกสโนว์เบลสโนว์แม่งตกหนักเปิดประตูบ้านไม่ได้ผมต้องเอาพลั่วมาขุดสโนว์ออกแล้วไปจะไปดูโทรทัศน์ว่านิกสันลงปักกิ่งสองคนกับชาญวิทย์แต่ทั้งหมดนะคุยกันเรื่องอโยธยานะพระเจ้าอู่ทองนะครับนั่นพูดเล่าเรื่องพระเจ้าอโยธยามาถึงไอ้ตอนปีน้ำท่วมไอ้น้ำท่วม2554หรือไงเอาอีกแล้วคุยกับไอ้อาจารย์รุ่งโลดเนี่ยพิลมอนุกูลเนี่ยเรื่องอโยธยาพระเจ้าอู่ทองกันอยู่เนี่ยคือผมมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่แถวเนี้ยแม่งไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกับเขาอ่ะคือหนึ่ง ผมสั่งสมมาจากอาจารย์มานิกกับอาจารย์ศรีศักดิ์เรื่องอยุธยาและสองมาโม่เมากับอาจารย์ชาญวิทย์แล้วมามั่วกับอาจารย์รุ่งโรจน์นะมาเป็นทอดอโยธยาอย่างเดียวแต่อโยธยามันถูกใส่ร้ายไงคือในสมัยที่อาจารย์ศรีศักดิ์เขียนเรื่องอโยธยาลงในสังคมศาสตร์ปริทัศน์เมื่อ 2109 คนที่คัดค้านมากที่สุดคือหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิศกุลแต่คัดค้านในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับท่านไม่ได้คัดค้านว่าไม่มีเมืองอโยธยาท่านไม่ได้คัดค้านท่านบอกมีแต่มันมียังไงอ่ะคือโอเคโดยหลักการเนี่ยนักโบราณคดีเขาจะค้านว่าเมืองอโยธยานะแต่ไม่มีอำนาจทางการเมืองเป็นเมืองทางศาสนาไอ้ผมเป็นนักศึกษาตอนนั้นไอ้กูก็ฟังไม่รู้เรื่องเป็นเมืองยังไงว่าเมืองทางศาสนาก็ล้อก็เล่นในวงเล่าอ่ะกูว่าอโยธยาเนี่ยแม่งเป็นวาติกันแง่ๆเลยเว้ยคือมันเรื่องโบราณคดีเขาจะเลี่ยงไม่ให้มีอโยธยาเพราะถ้ามีอโยธยาปั๊บมันกระเทือนกรุงสุโขทัยไงมึงต้องรื้อประวัติศาสตร์ไทยใหม่หมดเลยประวัติศาสตร์กระแสหลักชิบหายเลยกูเฮ้ยไม่ได้มึงเป็นใหญ่ไม่ได้อโยธยามึงมีแต่มึงเป็นเมืองทางศาสนาไอ้นี่เล่าให้ฟังเท่าที่ผมมีประสบการณ์มานะครับตอนนั้นเป็นนักศึกษายังสอบตกอยู่อโยธยาเนี่ยรัชกาลที่ 5ท่านทรงเปิดข้อมูลคนแรกนะพระองค์เป็นพระองค์แรกนะนี่เมื่อพศ 2450 อ่ะ 117 ปีมาแล้วนะไอ้พวกที่สนับสนุนรถไฟฟ้าเร็วสูงอ่ะที่มาพูดว่าไม่มีหลักฐานไม่มีใครรู้เรื่องบอกเฮ้ยเขารู้เรื่องกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5แล้วมึงต่างหากไม่รู้เรื่องรายการที่ 5ทรงมีพระราชดำรัสเปิดโบราณคดีสโมสรที่อยุธยาเมื่อพศ 2450 ทรงพูดถึงเรื่องอโยธยาว่าเป็นเมืองเก่าของอยุธยาชัดอยู่ในพระราชดำรัสไปอ่านดูเพราะมันมีพิมพ์เผยแพร่เยอะแยะและคนที่เอามาพูดต่อก็คือเนี่ยกลุ่มอาจารย์มานิตธนิตยูโพจนกระทั่งมาถึงอาจารย์ศรีศักดิ์มริโพดมเสนอเรื่องอโยธยาในหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับประวัติศาสตร์เมื่อ58ปีที่แล้วก็คือ 2109 จิตภูมิศักดิ์เสนอเรื่องอโยธยาไว้ในหนังสือสังคมไทยรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา41ปีที่แล้วมาพศ 2526 ปีครั้งแรกแต่เขาเขียนในคุกนะเขามีอย่างนี้มาแต่ประวัติศาสตร์กระแสหลักต่างหากพยายามทำให้อโยธยาแม่งหายไปไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครเขียนแต่มึงไม่อ่านแล้วมึงเสือกบอกว่าไม่มีล่าสุดเนี่ยอาจารย์รุ่งโรจน์พิรมอนุกูลต่อยอดจากอาจารย์ศรีศักดิ์และจิตภูมิศักดิ์เป็นงานออริจินอลของรุ่งโรจน์เขานะครับที่สืบทอดมาจากศรีศักดิ์กับจิตภูมิศักดิ์เนี่ยอโยธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอยุธยาหลายคนคงไม่รู้จักใครวะรุ่งโรจน์ชื่อจังก็รถเมล์สายปทุมวันอาจารย์รุ่งโรจน์ ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับใหญ่นะครับเพราะไม่ใช่หมาอะไรเล็กๆไม่ได้หมายความว่ารุ่งโรจน์ใหญ่นะหมาอะไรใหญ่เขาเรียนตรีโทเอกจากคณะโบราณคดีมหาศิลปากรตรีโทเอกนะครับไม่ใช่เอกโทตีเด็กสวนจบสวนกุหลาบไอ้พวกนี้เครือข่ายแยะแต่เผลอปฏิวัติ ที่มันน่าตลกไงที่มันน่าตลกของอาจารย์รุ่งโรจน์ผมจะบอกให้นะกระซิบไปนะอย่าไปบอกให้ใครหวังช่วยกันปิดหลายๆคนเป็นความลับอาจารย์รุ่งโรจน์เขาเป็น ลูกชายคนโตของนนพรัตน์ที่แปลเรื่องจีนนั่นแหละที่โด่งดังนักหนานนพรัตน์เขามีสองพี่น้องคือคนพี่ที่เป็นพ่อของอาจารย์นุโรธเสียไปแล้วเหลือต่อปัจจุบันเหลือคนน้องนี่แหละเขาเป็นทายาทนนพรัตน์เรื่องจีนแต่อาจารย์ลุงโลดไม่เอาไหนเรื่องจีนแม่งไม่อ่านหนังสือกำลังภายในโอ้โหมันถึงฉลาด มันไม่ติดเรื่องจีนไงแต่ติดแล้วมึงมึงไม่ได้ปัญญาเอกอะมึง คือว่าอาจารย์ลุงโลดไปให้ความสนใจภาษาสันสกฤตคือแทนที่จะเอาภาษาจีนเหมือนพ่อเปล่าไปเอาภาษาสันสกฤตไปเอาภาษาบาลีแม่นชิบหายไอ้ห่าเพราะไอ้คนเรียนบาลีสันสกฤตเนี่ยความจำแม่งสูงไอ้งานสำคัญของอาจารย์รุ่งโรจน์เนี่ยผมคิดว่าคือมันเนื่องจากมันไม่ได้พิมพ์เป็นเล่มมันเป็นงานวิจัยของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเรื่องการตรวจสอบพิกัดสถานที่พบและเก็บรักษาของจารึกรุ่นก่อนพุทธศักราช19ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาภูมิศาสตร์สนเทศจารึกของชาติปีที่2จารึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคืออีสานกับภาคตะวันออกมันชื่อยาวชื่อวิชาการน่ะชื่อชิบหายเลยอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเอาเป็นว่าทำวิจัยเกี่ยวกับจารึกที่พบในภาคตะวันออกคืออีสานทั้งหมดและภาคตะวันออกคือทางบางปะกงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่แค่ทำสารสนเทศมันอธิบายหมดไอ้จารึกหลักนี้มันพูดถึงอะไรหมายถึงอะไรอยู่ตรงไหนหมายถึงอะไรยังไงมันเกี่ยวพันกับหลักโน้นยังไงนี่คือสิ่งที่อาจารย์รุ่งโรจน์ทำให้กับศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรผมว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซของงานวิชาการที่ระดับสูงมากผมทำได้แค่มาสเตอร์เบดไม่ได้ทำมาสเตอร์พีซของเขาแม่งเก่งยิบหมายเพราะฉะนั้นไอ้ผมถึงยกย่องงานของไอ้เรื่องอโยธยานี่มากไงเพราะว่ามันต่อยอดจากงานของอาจารย์ศรีศักดิ์ได้อย่างนิ่มนวลกลมกลืนสอดคล้องกันมากที่สุดนะฮะคือยังไงเดี๋ยวออกไปนี่ก็รีบซื้อก็แล้วกันนะเท่านั้นแหละทั้งหมดเนี่ยไอ้เรื่องเมืองอโยธยาที่มันถูกทำให้สูญหายเนี่ยเพราะต้องการให้สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกมันมาจากประวัติศาสตร์ชาตินิยมคลั่งเชื้อชาติเพื่อต่อต้านจีนคอมมิวนิสต์ที่ถูกไทยที่ขับไล่ไทยลงมาอะไรพวกนี้เพื่อตอกย้ำทั้งหมดในเพื่อดึงอำนาจและพดุงอำนาจของชนชั้นนำเหตุทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการที่ประเทศไทยถูกเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2482เดิมทีเนี่ยเรารู้จักประวัติศาสตร์สยามเรียนประวัติศาสตร์สยามแต่พอมาเปลี่ยนชื่อประเทศไทยก็ต้องเป็นประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมเรียนเรื่องเชื้อชาติไทยเชื้อชาติเนี่ยคนอื่นแม่งถูกไล่ออกหมดกีดกันออกจากประวัติศาสตร์ไทยหมดเราเลยผิดพลาดกันมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามันเกิดไอ้เพลงปลุกระดมกันมากมายก่ายกองไอ้เพลงต้นตระกูลไทยอะไรพวกเนี้ยตั้งแต่เพลงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยรวมแล้วเนื้อชาติเชื้อไทยมันจริงมั้ยอะไรมันชาติเชื้อไทยมันไม่มีเดิมทีเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยมันเป็นเพลงสยามหากสยามนามประเทืองว่าเมืองทองนั่นตั้งแต่2476 2477อะไรประมาณนั้นแหละพอหลังจากเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นประเทศไทยก็เปลี่ยนเนื้อเพลงชาติไทยใหม่ประวัติศาสตร์ไทยก็ถูกเปลี่ยนหมดคนไทยแม่งก็มาจากภูเขาอันไตรูปเดียวเชื้อชาติไทยบริสุทธิ์สายเลือดบริสุทธิ์จนกระทั่งฝังหัวจนทุกวันเนี่ยทั้งกรมศิลปากรทั้งคณะโบราณคดีมหาศิลปากรก็ฝังหัวในเรื่องเชื้อชาติไทยอยู่เนี่ยจนทุกวันนี้นะครับไม่มีเลยที่ว่ามาจากชาวสยามทิ้งชาวสยามหมดเลยมันเลยเจ๊งเลยไงและอธิบายไม่ได้แล้วสยามเป็นใครอ่ะทั้งที่ในลูแบร์จดไว้ชัดน่ะชาวสยามเรียกตนเองว่าคนไทยอยู่ในลาลูแบร์เขียนไว้ในสมัยพระนารายณ์มันชัดเจนถ้าคุณเข้าใจเรื่องชาวสยามความเป็นสยามซึ่งประกอบด้วยคนนานาชาติหลายเผ่าพันธุ์ทั้งหมดมันก็ไม่มีปัญหาก็เข้าใจง่ายๆ และมันจะเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านได้เต็มไปหมดอีกไม่ต้องมาทะเลาะกันด้วยมวยอ่ะมวยมันก็เป็นงานการต่อสู้ของทั้งเซาท์อีสต์เอเชียมันก็ใช้มือหมัดเข่าศอกเหมือนกันหมดอ่ะกระบี่กระบองมึงบอกของไทยห่าแล้วก็เวลามึงเล่นกระบี่กระบองมึงใช้ปีชวากระกอแขกเป่าอ่ะไอ้หอกโกหกหน้าด่านๆคือถ้ามึงเข้าใจเรื่องสยามปั๊บจบเลยอธิบายได้หมดเลยปัญหาของประวัติศาสตร์ไทยก็คือตัดทิ้งเรื่องความเป็นชาวสยามเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะบอกเอาไว้นะฮะ คือถ้าอยุธยาเนี่ยมันเป็นเมืองเก่าอยุธยาเป็นเมืองใหม่มันมีหลักฐานอยู่ในเอกสารอาหรับเปอร์เซียอยู่ในแผนที่ของคุณทศชัยอ่ะเป็นเมืองตั้งต้นคนไทยภาษาไทยอักษรไทยและตั้งต้นประเทศไทยมึงอยากจะพังก็พังไปเนี่ยเมืองตั้งต้นประเทศไทยทีหลังมึงอย่ามาให้รักชาติไทยรักประเทศไทยนะมึงยังพังอ่ะมึงยังทำทลายได้อ่ะหลักวิชาโบราณคดีมันต้องสงวนรักษาถ้าโบราณคดีไม่สงวนรักษาก็ต้องขอให้นักโบราณคดีพิจารณาตนเองและยิ่งยินยอมเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายยิ่งใช้ไม่ได้อ่ะขอย้ำนะครับย้ำตอนนี้เป็นส่วนตัวขอพูดเป็นส่วนตัวปรับทุกข์หน่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนเหลือเกินคือเนื่องจากว่าผมทั้งเคยเขียนเคยพูดไอ้เรื่องผ่านสื่อต่างๆของเครือมติชนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาหนึ่งนะผมย้ำตลอดเวลาว่าไม่ได้ต่อต้านรถไฟความเร็วสูงไม่เคยต่อต้านเคยพูดหลายครั้งแล้วสนับสนุนมาตั้งแต่คุณชัดชาติโน่นตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์โน่นสนับสนุนมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ต่อต้านเลยนะครับแต่สองคัดค้านเฉพาะการสร้างสถานีอยุธยาคัดค้านไม่ได้ต่อต้านนะครับคัดค้านการสร้างเฉพาะสถานีอยุธยาสถานีเดียวที่จะสร้างตรงสถานีรถไฟอยุธยาปัจจุบันซึ่งมันอยู่ท่ามกลางเมืองอโยธยาและทางรถไฟเนี่ยมันจะผ่าซีกอโยธยาเมืองอโยธยาตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเหนือหมดเลยชิบหายวายป่วงหมดทั้งเมืองถ้ามึงก่อสร้างอ่ะเพราะมันใช้เทคโนโลยีเท่านั้นเองครับสามที่คัดค้านเนี่ยก็คือขอให้หลีกเลี่ยงไปสร้างสถานีอยุธยาที่อื่นตามมติคณะอนุกรรมการมรดกโลกซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานไม่ใช่ไอเดียผมเลยแล้วไม่ใช่ไอเดียไอ้พวกเซฟอโยธยาด้วยมันเป็นไอเดียของคณะอนุกรรมการมรดกโลกซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานช่วยหาให้หน่อยอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ท่านประธานอะมันมีหลักฐานเป็นจดหมายเป็นเอกสารทางการเพราะนั้นให้เข้าใจให้ชัดนะครับไอ้กลุ่มสนับสนุนการสร้างสถานีรถไฟเนี่ยเอาผมไปบิดเบือนเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเขาต้องการให้ที่ดินตรงนั้นมีราคามันเป็นเรื่องของหัวคะแนนแต่ที่มันเจ็บใจก็คือไอ้นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีแม่งเสือกเอาไปบิดเบือนว่าผมต่อต้านไอ้ตรงนี้มันเจ็บใจมันโคตรช่วยอ่ะแล้วมันบิดเบือนหน้าด้านๆหน้าดื้อๆเลยไม่ไว้วางใจวิชาการที่มันเขียนอ่ะเพราะต่อหน้ามึงจะเอากูว่ากูไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแล้วไม่ได้เคยเขียนอย่างนั้นด้วยแต่มึงเสือกบิดเบือนดื้อๆว่ากูเนี่ยต่อต้านแถมยังบอกว่าที่บอกว่าสุโขทัยเก่ากว่าเมืองอย่าเป็นการสร้างกระแสเพื่อที่จะ ให้รถไฟเบี่ยงเบนไปทางอื่นไม่หากูไม่ต้องสร้างกูถึงกูก็รู้ถ้ากูคนเดียวกูสร้างไปกูก็ไม่ฟื้นหรอกชิบหายมึงก็สร้างอยู่ดีแหละแต่กูพูดตามที่หลักฐานมันว่าไอ้สิ่งที่บิดเบือนเนี่ยมึงต่างหากอะที่มึงบอกสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกก็มึงต่างหากเอ้ากูไม่ฉลาดปานนั้นหรอกไอ้นี่พูดตามหลักฐานทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้เพื่อที่จะมาหักล้างไอ้เรื่องไอ้การสร้างสถานีรถไฟมึงมีอำนาจมึงอยากจะสร้างมึงก็สร้างไปเถอะมึงอยากจะพังมึงก็พังไปเถอะกูไม่มีอำนาจกูมีแต่อำนวยรู้จักไหมอำนวยอำนวยหัวคาดเอาเลยครับขอโฆษณาขั้นรายการนะครับหนังสืออยุธยามาจากไหนพิมพ์ครั้งที่สองครับมีเรื่องอยุธยาด้วยครับขอบคุณครับครับก็เป็นบทสุจิตทอล์คไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวน่าจะพอมีเวลาอยู่เนาะขอสัก3คำถามนะก็2คำถาม2คำถามโอเค2คำถามเดี๋ยวใครที่มีข้อสงสัยส่งกระดาษผ่านทีมงานอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวขอ2คำถามให้คุณสุจิตได้ตอบใครมียกมือเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้เดินไปเก็บให้แล้วก็เดี๋ยวผมเอามาอ่านต่อให้นะครับโอเคมาครับโอเคงั้นผมขอคำถามนี้ก่อนเนาะระหว่างนี้เผื่อมีส่งมาถามเรื่องว่าประวัติศาสตร์เรื่องของพระเจ้าพรหมโยนกนครมีจริงหรือไม่ครับพระเจ้าพรหมอยู่ในสิงหนวัตรตำนานสิงหนวัตรนะครับมันเป็นนิทานมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นตำนานนั่นแหละโอเคพระเจ้าพรหมนะครับมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นนิทานแต่ว่ามันได้สะท้อนไอ้เรื่องสยามและมันจะสอดคล้องมันเข้ากันได้หลักฐานทางภาษาศาสตร์เนี่ยมันจะเข้ากันได้กับตำนานนิทานเก่าเรื่องขุนบรมนิทานเก่าเรื่องขุนบรมเนี่ยขุนบรมเนี่ยเป็นทายาทแถนอยู่เมืองแถนเดียนเบียนฟูเวียดนามแล้วก็ขุนบรมเนี่ยมีลูกชาย7 คนก็ออกไปสร้างบ้านแปลงเมือง คนโตก็ไปสร้างหลวงพระบางชื่อขุนหล่อคนที่3หรือคนที่2ชื่อยี่ผาลานด้วยสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ถนัดนะเอ้ยไม่ใช่ขอประทานโทษคนที่4สายผงไปสร้างโยนกคนที่5ชื่อง่วยอินไปสร้างอโยธยานี่นิทานเรื่องขุนบรมนะครับ โอเคมันเป็นนิทานเชื่อถือไม่ได้แต่มันบอกเบาะแสอะไรบางอย่างเพราะว่ามันจะตรงกับเส้นทางการเคลื่อนย้ายของภาษาตระกูลไทยกระไดหรือไทยไตที่ศูนย์กลางมันจะอยู่เก่าสุดเนี่ยคือจีนตอนใต้กับเวียดนามตอนเหนือก็คือที่เรารู้จักกันกวางสีว่าจ้วงแล้วก็ทางเวียดนามเหนือก็ตรงที่เรารู้จักวัฒนธรรมดงซอนนั่นแหละเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมันเป็นพวกเดียวกันจ้วงกับไอ้ผู้ไทยมันเป็นพวกภาษาตระกูลเดียวกันเนี่ยสำเนียงก็ใกล้เคียงกันน่ะเส้นทางการเคลื่อนย้ายเนี่ยเข้าใจว่ามันจะมาประมาณหลังพ.ศ. 1500นี้โดยเดานะโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเส้นหนึ่งไปทางทิศตะวันตกไปเข้าแม่น้ำโขงขึ้นไปทางโยนกทุกวันนี้ก็เชียงรายและมันก็จะพาดไปถึงลุ่มน้ำสารวินเป็นไทยใหญ่อีกเส้นหนึ่งมันก็จะลงมาตะวันตกเฉียงใต้ลงมาทางลุ่มน้ำโขงแถวเวียงจันทร์แล้วลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยามันก็เข้ากันได้กับ เรื่องขุนบรมขณะเดียวกันเมื่อไปเป็นโยนกปั๊บเนี่ย เมื่อไปอยู่ที่ลุ่มน้ำสารวินลุ่มน้ำสารวินอ่ะมันจะย้อนกลับมาทางลุ่มน้ำกกอีกทีหนึ่งในตำนานสิงหนวัตรก็เป็นพวกพูดภาษาตระกูลไทยไตนี่แหละและมาเป็นพระเจ้าพรหมและพระเจ้าพรหมเนี่ยมันก็จะลงอีกทีหนึ่งตามเอกสารของสิงหนวัตรแล้วก็ตามบันทึกของตาชาติกับดาลูแบร์มันจะมาพบกันที่ทุ่งยั้งลุ่มแม่น้ำยมลุ่มแม่น้ำน่านทั้ง2 เส้นทางมันจะมาพบกันตรงนี้ แล้วกลายเป็นพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองก็จะลงตามเส้นตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาสุพรรณบุรีไปเพชรบุรีทั้งหมดเนี่ยคือเส้นทางการค้าพระเจ้าอู่ทองจึงไม่ใช่เรื่องจริงเป็นตำนานแต่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มพูดภาษาตระกูลไทยไต่เป็นพวกชาวสยามคือไม่ใช่รามาธิบดีมันถูกมาจับยัดเข้าไปใส่ด้วยกันทีหลังแค่นั้นเองครับและไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกพระเจ้าพรหมเนี่ยพวกสุพรรณพวกสยามสุพรรณเนี่ยสายเนี้ยสำเนียงมันจะพูดเนี่ยมันจะออกไปทางหลวงพระบางทุกวันนี้ที่ว่าสำเนียงสุพรรณสำเนียงหลวงตรงเนียงเดียวกับหลวงพระบางและพวกนี้แหละจะเป็นที่มาของไอ้ขับซอยยศขับซอยยศพระลอและไอ้ขับซอยยศนี่แหละมันจะเป็นต้นตอขับเสภามันเชื่อมโยงกันอย่างนี้เองว่าสายหนึ่งเนี่ยมันมาจากทางโยนกมันลงมาคือพวกผมหมายถึงพวกตระกูลไทยไต่พวกผู้ไทยนะภาษาไทยนะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมาทางเวียงจันทร์รุ่มน้ำโขงลงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลและลงมาทางสีเทพทั้งสองสายเนี่ยมันจะบรรจบกันที่อโยธยาสองกลุ่มนี้มีหลักฐานเป็นระยะแต่ไม่ใช่หลักฐานศิลาจารึกเท่านั้นแหละครับโอเคครับอีกคำถามหนึ่งถามว่าเสียนคืออะไรนะเสียนยังไงสระเอสอเสือไมตรีขออภัยสระอียอยักษ์แล้วก็นอหนูเสียนนะครับเสียนกับสยามนั่นแหละเสียนนี่สำเนียงจีนมันออกเป็นสองอย่างคือเสียนกับเสียมถ้าตามที่แปลมาเป็นภาษาไทยนะผมพูดภาษาจีนเพราะอ่านภาษาจีนไม่ออกนะแต่เป็นที่รับรู้กันนักปราชญ์ทั้งหลายทั้งโลกเขาก็รู้กันว่าเสียนหรือเสียมเนี่ยแปลว่ามันคือมาจากคำว่าสยามเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้นักบรรณคดีบางคนบอกว่าไอ้อโยธยามันไม่เกี่ยวกับเสียมบอกไอ้เฮงซวยก็เขาเรียกเสียมหลอไงไอ้ช่วยหลักฐานแม่งอยู่จดหมายเหตุโจต้ากวนเนี่ยเป็นราชทูตจีนเข้าไปที่นครธมเมื่อพศ 1839 เขียนบันทึกไว้บอกว่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนครธมเป็นอาณาจักรเสียนหลอพศ 1839 ไอ้หอกปีที่สร้างเมืองเชียงใหม่ก่อนอยุธยาแม่ง 30-40 ปี 50 ปีมั้งมันเป็นอยุธยาเพราะฉะนั้นอย่าแข็งทื่ออย่าทื่อมาลื่นน่ะไม่รู้แล้วมึงก็ถามคนอื่นเขาบ้างไงหัดอ่านหนังสืออาจารย์เชวิตบ้างไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคยังได้อยู่ไหมครับเอาบทที่มาบอกหมดเวลาแล้วอาจารย์ขออภัยเพราะเดี๋ยวมีเวทีต่อครับขออภัยจริงๆอาจารย์ธเนศนะครับก็ขอเชิญมือกับอาจารย์สุจิตอีกรอบนึงนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับสำหรับหนังสืออโยธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอโยธยามีขายข้างหน้านะครับออกไปเจอเลยแล้วก็วันนี้ผู้เขียนอยู่ด้วยใครอยากจะขอลายเซ็นเดี๋ยวอาจารย์รุ่งโรจน์รอแจกลาย